เวลา16นาฬิกา44นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินแทนพระองค์ณวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2419ทรงใช้เป็นสถานที่บำเพ็ญพระราชกุศลระหว่างเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับที่พระราชวังบางปะอินเปรียบเสมือนวัดประจำพระราชวังพระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิกเรียนแบบบทคริสต์ภายในประดิษฐานพระพุทธนฤมลทันโมภาสเป็นพระประธานที่บริเวณฐานชุกชีสร้างเหมือนที่ตั้งไม้กางเขนภายในบริเวณวัดยังมีหอพระคันธาราราชหอพระพุทธศิลาประดิษฐานพระพุทธศิลาปางนาคปรกฝีมือช่างขอมอายุนับพันปีที่อัญเชิญมาจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดลพบุรีสุสานสวนหินดิษกุลอนุสรณ์สำหรับประดิษฐานพระอัฐิของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเจ้าจอมมันดาชุ่มในรัชกาลที่4และอาทิของราชสกุลดิษกุลต้นพระศรีมหาโพธิ์หน้าพระอุโบสถที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกโดยหมู่อาคารต่างๆล้วนเป็นศิลปะแบบตะวันตกจากนั้นเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงรับผ้าไตรจากนายวิสรุตเดชพานุวัฒน์ภักดีประธานพระบาทจะเสด็จพระราชกุศลทรงพาผ้าไตรระหว่างพระกรและประนมพระหัตทรงกล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยไปทำนุบำรุงพระอารามปัจจุบันวัดแห่งนี้มีพระสงฆ์จำพรรษา19รูปสามเณร165รูป